สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายครับเป็นเมนูที่ยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งนะครับแล้วก็มีความอร่อยมากๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเนื้อของปลากรายนะครับที่มีความนุ่มหนึบแล้วก็เด้งดึงไปด้วยนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการลวกเนื้อปลากรายยังไงไม่ให้เหม็นคาวนะครับแล้วก็วิธีการทำน้ำแกงให้เข้มข้นนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราใส่กระชายไปด้วยนะครับเข้ากับเนื้อปลากรายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมกันนะครับส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีมะเขือเปาะนะครับประมาณ10ลูกหั่นเป็นชิ้นแล้วก็แช่ในน้ำเกลือนะครับแล้วก็จะมีมะเขือพวงเราแช่ในน้ำเกลือเพื่อที่จะให้มะเขือเนี่ยไม่ดำนะครับต่อไปก็จะเป็นใบมะกรูดครับเราใช้เยอะสักนิดนึงนะครับเพราะว่าจะใส่ในแกงด้วยแล้วก็จะใส่ลวกเนื้อปลากรายด้วยจะทำให้ปลากรายเนี่ยไม่เหม็นคาวนะครับต่อไปก็กระชายซอยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะใบโหระพาพริกจินดาเขียวแดงนะครับใช้ตกแต่งแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยนะครับกะทิ300มิลลิลิตรผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะพริกแกงเขียวหวาน100กรัมอันนี้เราซื้อได้ที่แมคโครนะครับเนื้อปลากราย200กรัมเนื้อปลากรายเราก็ซื้อได้ที่แมคโครนะครับต่อไปน้ำเปล่า300มิลลิลิตรแล้วก็เกลือ1ช้อนชาครับเราผสมกันเป็นน้ำเกลือเพื่อที่จะเอามาใช้นวดเนื้อปลากรายนะครับให้เหนียวแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวนะครับขั้นตอนต่อไปเรามานวดเนื้อปลากรายกันเลยนะครับนำเนื้อปลากรายใส่ในอ่างผสมนะครับจากนั้นเราก็ขยำเนื้อปลากรายเติมน้ำเกลือลงไปนะครับแล้วเราก็ขยำนวดไปเรื่อยๆนะครับเนื้อปลากรายนี้ถ้าเป็นเนื้อที่ฟรีซมาก็จะดีนะครับเพราะว่ามันจะทำใหเนื้อเนี่ยเหนียวดีนะครับนวดแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับนำเนื้อปลากรายเนี่ยฟาดลงบนอ่างผสมก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เนี่ยครับทุบๆๆแบบนี้นะครับถ้าใครมีครกจะใช้วิธีการตำก็ได้นะครับเราก็เติมน้ำเกลือลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นวดไปเรื่อยๆจนเนื้อปลากรายเนี่ยเหนียวติดมือเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาลวกเนื้อปลากรายนะครับเราตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับส่วนน้ำเกลือเรายังจะไม่ทิ้งนะครับเราจะใช้ชุบช้อนเวลาเราปั้นลูกชิ้นแล้วมันติดช้อนนะครับต่อไปเรานำเนื้อปลากรายนะครับใส่ในถุงร้อนนะครับแล้วก็ตัดตรงตูดแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้บีบออกมาเป็นลูกชิ้นพอคำแบบนี้นะครับสะดวกแล้วก็ไม่ติดมือด้วยนะครับวิธีการก็คือบีบตรงถุงนะครับแล้วเนื้อปลากรายก็จะพุ่งออกมานะครับจากนั้นเราก็ตัดเป็นคำได้เลยนะครับใครต้องการคำใหญ่เราก็ตัดตรงตูดให้เป็นรูใหญ่นะครับมันก็จะได้ลูกที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ตักใส่น้ำร้อนแล้วก็ลวกไปเรื่อยๆจนเนื้อปลากรายเนี่ยลอยขึ้นมานะครับก็เป็นอันสุกใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นเราตักใส่ถ้วยพักไว้นะครับแล้วก็เติมน้ำเย็นลงไปนะครับมันจะทำให้เนื้อปลากรายเนี่ยเด้งแล้วก็ไม่ยุบตัวด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มแกงกันเลยนะครับนำกะทิใส่ลงไปในกระทะประมาณครึ่งนึงก่อนนะครับหรือว่าประมาณ150มิลลิลิตรนะครับแล้วเราก็ตั้งไฟให้กะทิเนี่ยแตกมันเล็กน้อยนะครับพอเริ่มแตกมันแล้วเราก็นำพริกแกงใส่ลงไปคั่วกับกะทิให้หอมเลยนะครับพอพริกแกงกับกะทิเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะเติมหางกะทินะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีหางกะทิเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปแล้วก็เติมหัวกะทิที่เหลือลงไปได้เลยครับน้ำเปล่านี้เราจะเติมประมาณสัก1ทัพพีนะครับพอเราใส่หัวกะทิลงไปนะครับแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้เดือดนะครับพอกะทิเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่มะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปาะลงไปครับจากนั้นเราก็เริ่มปรุงรสเลยนะครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยผงปรุงรสครับน้ำปลาแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับตั้งจนมะเขือนี้เริ่มสุกแล้วนะครับพอมะเขือเริ่มสุกเราก็ตักลูกชิ้นปลากรายลงไปได้เลยครับ
คนต่ออีกเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็ใส่กระชายครับใบมะกรูดแล้วก็พริกจินดาเขียวแดงครับตัวกระชายนี้นะครับจะทำให้น้ำแกงเนี่ยมันมีความหอมแล้วก็มีความเข้มข้นนะครับมีความเผ็ดร้อนเล็กๆนะครับแล้วก็ช่วยดับกลิ่นคาวของลูกชิ้นปลากรายได้ดีเลยนะครับเวลามีลูกชิ้นปลากรายแล้วใส่กระชายลงไปด้วยเนี่ยมันจะเข้ากันมากเลยนะครับจากนั้นเราก็ตั้งต่อให้ทุกอย่างสุกนะครับพอทุกอย่างสุกดีแล้วเราใส่ใบโหระพาลงไปเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับจากนั้นเราก็คนอีกสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับเมนูนี้ทานคู่กับขนมจีนนี้อร่อยเข้ากันมากๆเลยนะครับหรือว่าใครจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะครับเมนูนี้จะทำทานหรือว่าทำขายก็ได้นะครับความอร่อยอยู่ที่น้ำแกงนะครับน้ำแกงนี้มีความเข้มข้นเนื้อปลากรายนี้มีความนุ่มหนึบแล้วก็เด้งนะครับรับรองใครที่ได้ทานนี้จะต้องติดใจแน่นอนครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ